จะตั้งให้อ่าน command key หรือไม่ตั้งได้นะครับใน NVDA ช่วงเวลาต่อจากนั้นไปหนีไป1414พลัสภูมิใจเสนอเสพสื่อวันละนิดจิตแจ่มใสนี่จิตอุปนิอุ้ยสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิโชคนะครับสำหรับคนใช้PC โน้ตบุ๊กมือใหม่ระบบปฏิบัติการ Windows นะครับที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมอ่านจอภาพ NVDA นะครับบางครั้งเราเจอเพื่อนๆหรือตัวเราเองเนี่ยใช้งานเอ๊ะทำไมไม่เห็นเหมือนกันเลยบางคนเนี่ยกดลูกศรลง Down Arrow Recycle Bin 3 of 39มีบอกด้วย Down Arrow คืออะไรก็กดลูกศร Down Arrow คือลูกศรลงกดลูกศรขึ้น Arrow Network 2 of 39อย่างตรงนี้ Network อยาก Copy กด Ctrl C Ctrl Plus C Copy Item เนี่ย Ctrl Plus C รู้ด้วยว่าเรากดอะไรคือจะมีการบอกว่าเรากดคำสั่งอะไรนะครับเราเรียกว่า Command Key นะครับหรือ Command Key นะครับซึ่งบางคนก็บอกว่าชอบบางคนก็บอกไม่ชอบแค่กดแท็บชิปแท็บกด escape เนี่ย escape. ก็บอกด้วยว่าเรากดปุ่ม escape แต่control ไม่อ่านนะกด control อย่างเดียวไม่อ่านแต่ถ้าเรากดมีคำสั่ง control อยู่ด้วยก็จะบอกนะครับอย่างผมจะกด insert control ลูกศรขวา nvda control left arrow hit 50เนี่ยมาอยู่ที่ pit นะครับผมอันนี้เป็นคำสั่งเวลาที่เราจะเปลี่ยน pit เปลี่ยน rate อะไรต่างๆได้หลากหลายซึ่งถ้าคนใช้งานพื้นฐานที่ยังพิมพ์ไม่คล่องยังไม่คล่องแป้นพิมพ์แบบ101คีย์หรือแป้นแบบ80กว่าคีย์เนี่ยยังไม่คล่องแนะนำให้ใช้ฟีเจอร์แบบนี้แต่ถ้าใครคล่องแล้วอยากจะปิดทำอย่างไรก็เพียงแค่กดคำสั่งนะครับปุ่ม NVDA key คุณใช้ปุ่ม insert หรือปุ่ม cap lock แล้วแต่ตั้งค่าไว้บางคนใช้ได้ทั้ง2ปุ่มกดเลยนะครับผมกดปุ่ม insert ค้างไว้แล้วจะเป็นคีย์บอร์ดไทยหรืออังกฤษไทยวงเล็บเปิด English วงเล็บเปิด Unit Space วงเล็บจะเปลี่ยนคีย์บอร์ดเป็นไทยหรืออังกฤษได้หมดแต่คราวนี้คุณกดปุ่ม NVDA key ค้างไว้ Insert ก็ได้ Cap Lock ก็ได้ถ้ามีอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วปุ่มที่เราจะให้กดคือปุ่มเลข4เลข4ตรงไหนเลข4ตรงเหนือแป้นอักขระนะครับ Q W E R T Y แถวหน้าข้างบนเลขตัว T อ่ะครับผมตัว T ตัว R นะครับกดเลย Insert เลข4เขาจะบอกแบบนี้ NVDA task 4 Speak Command Key ofSpeak command key หรือ command key off นะครับหมายถึงปิดไม่ใช้ละ command key คราวนี้ผมลองลูกศรขึ้น DPC 1 off 39ไม่มี up arrow แล้วลูกศรขวาปิด CPU Z 9 off 39 CPU Z ก็ไม่พูดละไหนลองกด control C copy copy item อันนี้ผมพูดว่า copy item คือเป็นตัวส่วนเสริมที่เราเรียกว่า crip speak นะครับผมตัวนี้เป็นส่วนเสริมเขาก็เลยพูดแต่ถ้าคุณไม่พูดแบบนี้แสดงว่าคุณไม่ได้ลงส่วนเสริมตัวนี้ไว้นะครับผมอ่ะลองกดในส่วนของมาแล้วอันนี้ก็อีกแอดออนตัวหนึ่งก็คือ Clock and Calendar นะครับผมอ่ะผมกด Insert Control ก็คือ NVDA key บวก Control แล้วลูกศรขวาใหม่วงลุ่ม95นี่อันนี้วงวอลลุ่มนะพิษ50เนี่ยลูกศรซ้ายก็เป็นพิษเนี่ยก็ไม่พูด NVDA key บวก Control แล้วเหมาะสำหรับคนที่คล่องนะครับเหมาะสำหรับคนที่คล่องการกดแป้นพิมพ์คล่องแล้วว่าคอนโทรลอยู่ไหนอินเสิร์ตอยู่ไหนแคปล็อกอยู่ไหน ASDF JKL ซิมิโคลอน1 2 3 4คล่องแล้วแต่ถ้าคนไม่คล่องยังอยากจะใช้แบบเดิมเพื่อนลง NVDA มาให้แล้วเอ๊ะทำไมกดคอนโทรล C ขออภัยกดลูกศรขวา DPC 1 box 39ลูกศรซ้ายบอกขวาแต่กดซ้ายบอกซ้ายกดขวาผิด CPU Z9 ไม่มีพูดว่า up arrow down arrow right arrow ไม่มีพูดกดแท็บไม่พูดชิปแท็บไม่พูด escape ไม่พูดอยากจะให้กลับมาพูดให้พูด command key ก็เพียงแค่กด insert กับเลข4ครับ insert หรือ cap lock ก็คือ NVDA key บวกกับเลข4NVDA key ค้างไว้แล้วกดเลข4บนแป้นอักขระครับ speak command key onSpeak command key หรือ command key เนี่ยครับ Speak command key ให้ on หรือเปิดไว้คราวนี้ก็ลองกดลูกศรขวา Right arrow NVDA 47 off 39พูดแล้ว Right arrow ลูกศรซ้าย Left arrow hit CPU Z9 off 39 Escape พูดแล้วลูกศรลง Down arrow FX read the 3.4 off Up arrow hit CPU Z9 off 39ก็แล้วแต่ว่าคุณจะใช้แบบไหนนะครับอันนี้เป็นความรู้สำหรับคนที่ใช้ NVDA กับ
ระบบปฏิบัติการ Windows มือใหม่นะครับไม่ว่าคุณจะใช้ระบบ Windows 10 Windows 11หรือเก่ากว่านะครับก็สามารถที่จะใช้คำสั่ง NVDA key บวกกับเลข4เป็นการเปิดปิด command key ได้นะครับถ้า on แสดงว่าจะพูดตัว command key right arrow left arrow อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าปิดไว้ถ้าเปิดพูดถ้าปิดก็จะไม่พูดนะครับผมดังนั้นใช้ตามความต้องการและความสมัครใจของแต่ละคนครับวันนี้ความรู้พื้นฐานจากบริการหมอคอม1414พระต้องขอตัวลาไปก่อนครับผิดพลาดการใดไปต้องขออภัยด้วยสวัสดีครับผม